ทางผู้ส้มที่ขลบตลอดระยะ34ปีผ่านมาองค์การอัยการประชาชนได้เติบใหญ่เข้มแข็งหอบด้านสามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายของทั่วสังคมเมื่อหวนขึ้นหลังก่อนหน้านี้34ปีคือวันที่9มังกรปี1990นี่เป็นวันสร้างตั้งเป็นวันกำเนิดขององค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญขององค์การอัยการประชาชนก็คือองค์การอัยการทหารในฐานะเป็นองค์การรัฐที่เฮ็ดหน้าที่ติดตามกฎกาการเข้ารบและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศและสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลตามกฎหมายโดยมี2พระบทบาทคือติดตามกฎกาการเข้ารบและปฏิบัติกฎหมายและการปฏิบัติสิทธิสั่งฟ้องในการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายนั้นองค์การอัยการประชาชนติดตามกฎกาทั่วไปติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีของศาลและติดตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลท่านคำเพชรสมบรจิตรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ให้ฮู้ว่าตลอดระยะ34ปีผ่านมาองค์การอัยการประชาชนได้เติบใหญ่เข้มแข็งหอบด้านสามารถปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายของทั่วสังคมและสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์องค์การอัยการประชาชนได้ผ่านผ่าการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างและความยุ่งยากนานาประการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแบบแผนและแนวทางนโยบายของพรรคเหตุสำเร็จทุกหน้าที่ที่พรรคและประชาชนมอบหมายให้ปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเคียงคู่กับการฝึกฝนล้อล้อมและพัฒนาตนเองนับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวขีดควบสามารถของพนักงานในการประชาชนของเขามีการเพิ่มขึ้นซึ่งในปี2006หาปี2010พวกเขาก็ได้มีการขุดคว้าคดีมันมีผลสำเร็จ 80% แล้วก็ต่อมาในปัจจุบันนี้พวกเขามีผลสำเร็จหอด 98% หมายกับว่าคดีทั้งหมดที่องค์การในการประชาชนนะครับการเขาหาการขุดคว้านั้นถือว่ามีผลสำเร็จอย่างเป็นกำกับนั้นแสดงให้เห็นถึงควบพิสอบแล้วก็ขีดควบสามารถของพนักงานในการประชาชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมคณะผู้ข้อเกิดจะตัดปฏิบัติก้นไกประสานงานกับศาลประชาชนโดยเฉพาะกับศาลประชาชนสูงสุดศาลประชาชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครบถ้วนมีกลไกประสานทุกเพื่อให้การแก้ไขการจราจรเอกสารการสั่งฟ้องผู้ทางเอกสารในการมีการดำเนินคดีอยู่ศาลก็คือการปฏิบัติหน้าที่โครงการอย่างการประชาชนในการติดตามกฎกาคดีอยู่ศาลท่านยังให้ฮู้อีกว่าถึงอย่างใดก็ตามก็เห็นว่ายังมีบางด้านต้องได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นคุณภาพของการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การอัยการประชาชนบางด้านยังบ่ทันสูงเท่าที่ควรระบบการจัดตั้งขององค์การอัยการประชาชนยังบ่ทันครบถ้วนพนักงานจำนวนหนึ่งความรู้ความสามารถยังจำกัดฉะนั้นยังจะสูงใส่บางเวียกงานบริประสิทธิ์เป็นต้นเอาใจใส่ศึกษาพรมการเมืองนำพาแนวคิดของสัมภิกษ์พรรคและพนักงานรัฐกรปรับปรุงบูรณะกงจักการจัดตั้งและพัฒนาบุคลากรองค์การอัยการประชาชนรอบด้านยกสูงคุณภาพการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายสร้างปรับปรุงสนธิสัญญากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อหาประกันการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนมีผลสำเร็จได้ติดตามกฎกาตัวหน้านี้พอจะซุ้มใส่ปรับปรุงเสริมขยายที่ไทยเวียงงานอัยการประชาชนหรือองค์การอัยการประชาชนองค์การอัยการทหารปกครองพระเจ้ามีความถึกใหญ่เข้มแข็งทุกหลายทางการก็จะตั้งระเบียบแผนวิธีทั้งภาคกับวิธีการพิเศษเฉพาะในอื่นถึงจะซุ้มใส่เวียงงานแบบนี้อันที่หนึ่งพวกเขาถือสำคัญแล้วก็จะซุ้มใส่เวียงงานก่อสร้างพนักงานทางด้านแนวคิดการเมืองมีความนักแน่นมีจรรยาบรรณมีธรรมหับใส่สารหับใส่ประชาชนด้วยความมุ่งสุดใจเหตุอะไรเป็นหลอนอาทิตย์ที่พักที่รักในประชาชนมองมาให้อันที่สองพวกเขาจะยกสูงคุณภาพในการที่ตามกฎกาการและเคารพในปฏิบัติกฎหมายโดยเฉพาะเป็นสารกฎไกประสานงานให้มันมีควบคุมเกี่ยวอันที่สามนี้พอจะซุ้มใส่เป็นงานปรับปรุงจากการจัดตั้งโครงการอย่างการประชาชนมีหลักในกลุ่มควงในทั่วทั้งในขอบเขตทุกประเทศโดยเฉพาะเป็นซุ้มใส่เรื่องการสร้างตั้งของการองค์การอย่างการเขตประชาชนเมืองเพื่อกล่าวไปสู่การสร้างตั้งองค์การอย่างการประชาชนเขตให้ได้ทุกเมืองในขอบเขตทุกประเทศในอนาคตข้างหน้าพร้อมนี้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดยังจะสืบต่อพัฒนาพื้นฐานวัตถุเทคนิคประกอบพาหนะอุปกรณ์หับไส้อันจำเป็นให้แก่องค์การอัยการประชาชนแต่ละขั้นเพื่อหาประกันในการเคลื่อนไหวเวียกงานให้มีประสิทธิผลและปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของพรรครัฐเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์
ร่วมมือกับบรรดาประเทศใกล้เคียงประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆอย่างเป็นเจ้าการพัฒนาเวียดนามอัยการประชาชนอย่างมีประสิทธิผล